แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามีวิธีการทำพิซซ่าจากแป้งตอร์ติญาซึ่งเป็นสูตรที่ง่ายมากๆค่ะเราก็จะนำแผ่นแป้งตอร์ติญานะคะใส่ลงไปในหม้อทอดไร้น้ำมันจริงๆสูตรนี้สามารถทำในไมโครเวฟก็ได้หรือว่ากระทะก็ได้นะคะเราจะนำซอสพริกกับซอสมะเขือเทศมาผสมกันแล้วก็ทาบนแผ่นแป้งแนะนำว่าอย่าใส่เยอะเกินไปนะเพราะว่าแป้งบางมากถ้าเราใส่ซอสเยอะจะทำให้เค็มได้ค่ะจากนั้นก็ใส่เห็ดหอมตามลงไปค่ะถ้าจะทำในไมโครเวฟกับกระทะนะคะแนะนำว่าให้นำเห็ดหอมไปย่างหรือไปลวกให้สุกก่อนค่ะสับปะรดนะคะเพื่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กวางลงไปเลยซึ่งสับปะรดนี้จะทำให้รสชาติอร่อยมากนะคะแนะนำว่าต้องมีค่ะมะเขือเทศค่ะสำหรับท็อปปิ้งนะคะจริงๆเพื่อนๆอยากจะใส่อะไรก็ตามชอบได้เลยเนาะอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือออริกาโน่แค่ได้กลิ่นก็รู้ว่าเป็นพิซซ่าแล้วนะคะเพื่อนๆเพิ่มความเผ็ดนิดหน่อยนะคะด้วยพริกป่นเกาหลีแบบเนื้อละเอียดนะคะถ้าใครชอบเผ็ดมากๆก็อาจจะใส่เป็นพริกป่นบ้านเราหรือว่าอาจจะเป็นผงปาปริก้าก็ได้ค่ะสำหรับสายกินพืชนะคะเราก็จะไม่ได้ใส่พวกชีสที่ทั่วๆไปใช้กันเนาะก็จะใช้เป็น nutritional yeast นะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นยีสต์ที่ไม่ทำงานแล้วนะจะมีความคล้ายเกล็ดขนมปังรสชาติจะมันๆนิดๆแล้วก็ไม่ได้มีความยืดใดๆนะคะเพื่อนถ้าใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้เนาะส่วนใหญ่คนที่กินพวกพืชเป็นหลักเนี่ยเขาก็จะกินตัวนี้เพื่อเพิ่มวิตามิน B12 นะคะจริงๆรสชาติพอเอามาโรยแล้วมันก็อร่อยไปอีกแบบนะถ้าใครสนใจวัตถุดิบตัวไหนที่เราใช้ในคลิปนี้ดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะจากนั้นเราจะนำข้าวหม้อทอดไร้น้ำมัน15นาทีอุณหภูมิที่สักประมาณ160องศาถ้าใครไม่ชอบแป้งกรอบก็ลดเวลาลงได้ค่ะต้องบอกว่าเป็นพิซซ่าที่ทำง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเพื่อนๆวัตถุดิบหาซื้อง่ายมากๆนะคะตามห้างสรรพสินค้านี่มีแน่นอนนะคะสำหรับแผ่นแป้งเนาะถ้าใครขี้เกียจเดินห้างก็ดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะคะมีทาง Shopee Lazada ให้เราไปเลือกซื้อได้เลยค่ะใครชอบทานพิซซ่าแต่กลัวอ้วนนะคะลองเอาสูตรนี้ไปทำดูนะคะไขมันต่ำนะคะทำก็ง่ายลองดูค่ะ